ริ่มต้นง่ายๆเลยแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปก่อนในอ่างผสมแล้วขนมชนิดนี้เนี่ยแปลกๆนะคุณผู้ชมต้องใส่น้ำตาลทรายในปริมาณที่เยอะพอสมควรคุณผู้ชมก็อย่าตกอกตกใจอุ๊ยตายทำไมใส่น้ำตาลขนาดนี้ไข่จะตีจนกระทั่งขึ้นฟูเสร็จแล้วก็ทรงตัวดีด้วยการใช้น้ำตาลทรายปริมาณมากนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตลาดดร.เฮนนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมพอตีไปสักครู่หนึ่งเนี่ยไข่ของเราจะขึ้นฟูขาวข้นเป็นครีมแบบนี้คุณผู้ชมครับยังใช้ไม่ได้คุณผู้ชมมาดูต่อนะวันนี้จะให้คุณผู้ชมรู้วิธีการผสมแป้งแน่นอนที่สุดสาลี่กรอบวันนี้เราใช้แป้งสาลี่ทำเค้กปลาลิปบิ้นนะคุณผู้ชมใส่ลงไปแป้งสาลี่ทำเค้กปลาลิปบิ้นคุณผู้ชมเนี่ยค่อยๆโรยข้างบนเห็นไหมคุณผู้ชมเราค่อยๆควานจากข้างล่างขึ้นข้างบนเห็นไหมคุณผู้ชมขนมแบบนี้อบแป๊บเดียวต้องรีบเลยแล้วหน้าก็จะเหลืองสวยทันทีคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปคือมะพร้าวพอใส่มะพร้าวเสร็จคุณผู้ชมครับใช้วิธีเดียวกันคือคนเบาๆมือคุณผู้ชมเห็นไหมเอาละเสร็จแล้วเราก็ใส่นมแมวลงไปนิดนึงพอใส่นมแมวเสร็จก็ต้องรีบจัดการอบเลยนะคุณผู้ชมเพราะนมแมวนี้แหละจะทำให้ขนมยุบตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมแล้วที่จะตักใส่ถ้วยนะครับขนมชนิดนี้ขึ้นไม่น่าเกิน 30% เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเราจะใส่เนื้อขนมลงไปเกือบเต็มถ้วยพอเวลาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเต็มถ้วยพอดีเอาล่ะคุณผู้ชมครับรีบนำเข้าเตาอบเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่ออบสุกแล้วเราจะพักสาลี่กรอบของเราให้เย็นสนิทแล้วมาแต่งหน้าด้วยครีมเนยสดนะครับสำหรับบัตเตอร์ครีมวันนี้คุณผู้ชมก็คงต้องเตรียมนะครับอันนี้เป็นทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลนะคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นๆซะเสร็จแล้วเอามาใส่ในถ้วยใบนี้ใส่เนยสดลงไปคุณผู้ชมนิดนึงเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับที่ต้องใส่แน่นอนเลยก็คืออันนี้คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะเพราะจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นแล้วก็หอมอร่อยยาวนานและที่สำคัญนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้มีขนาดกล่อง1ลิตรนะเปิดปิดง่ายใช้สะดวกนะครับคุณผู้ชมครับและคุณผู้ชมสามารถไปดูความรู้เพิ่มเติมและตำรับอร่อยได้มากขึ้นนะครับที่ www.falconforprofessional.com ครับเสร็จแล้วนำเข้าเตาไมโครเวฟนะคุณผู้ชมครับประมาณ30วินาทีนำออกมาคนผสม1ครั้งแล้วนำเข้าเตาไมโครเวฟต่ออีก30วินาทีจากนั้นนำออกมาพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทครับคุณผู้ชมครับสาลี่กรอบของเราสุกแล้วแล้วก็พักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะครับนี่ก็คือช็อกโกแลตที่เราละลายไว้กับนมข้นจืดเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นบัตเตอร์ครีมที่คุณผู้ชมตีไว้จนกระทั่งขึ้นฟูวันนี้อาจารย์นิสักเพิ่มรสชาติให้กับบัตเตอร์ครีมด้วยการใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับก็จะทำให้เมนูนี้มีรสชาติเข้มข้นหวานมันเสร็จแล้วคนผสมให้ครีมเทียมข้นหวานเข้ากันดีกับบัตเตอร์ครีมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมให้เข้ากันเอาละพักบัตเตอร์ครีมนี้ไว้แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือมาราชิโนเชอรี่ซึ่งคุณผู้ชมสามารถซื้อได้เสร็จแล้วก็จัดการจุ่มลงในช็อกโกแลตวันนี้ก็ใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลนละลายแล้วก็เอาเจ้าเชอรี่เนี่ยจับก้านจุ่มลงไปแล้วก็วางพักไว้จนกระทั่งช็อกโกแลตเคลือบเชอรี่แล้วก็มาแต่งด้วยใบมิ้นท์ให้มันสวยงามเตรียมไว้นะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมเลยนะครับจัดการเลือกหัวบีบที่ลายโตๆหน่อยเพราะคัพเค้กเดี๋ยวนี้ก็นิยมบัตเตอร์ครีมลวดลายที่เป็นดาวใหญ่ๆนะคุณผู้ชมวางด้วยเชอร์รี่ที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับสาลี่กรอบครีมเนยสด